และก็ยังมีพี่น้องของนางอีก4คนที่พารูนยังคงหาไม่เจอเข้าถึงเวลาที่จะพาทั้งหมดนั่นมารวมกันที่นี่นะเพราะข้าได้เตรียมแผนบางอย่างเอาไว้แล้วสำหรับปัทมาวตีและลูกๆของนางข้าจะสร้างพิษที่ร้ายกาจที่สุดที่เคยมีมาในอาณาจักรนี้โอ้เป็นแผนที่ฉลาดมากฉลาดมากๆเลยยอดเยี่ยมมากแล้วถ้าเกิดพารูณลูกสาวของปฐมาวตีมาที่นี่ล่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะข้ารู้มาว่าพารูณทำได้ทุกอย่างเลยพารูณ นี่เจ้าหัวเราะเหรออย่าได้กังวลเรื่องพารูณไปเลยนะสุเรนทราทำไมล่ะพารูณถูกข้าสังเวยไปแล้วข้าฆ่านางไปแล้วและพารูณกลายเป็นแค่ทุลีใช่ปิศาจรารถม้าของท่านพร้อมแล้วล่ะตอนนี้รออยู่ด้านนอกนี่ก็หมายความว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วสินะเนี่ยและพ่อของนาสาพุทธีตอนนี้ก็คงจะเป็นห่วงนางมากแล้วอย่างแน่ๆเลยล่ะเขาคงกำลังรออยู่แน่นอนเลยรีบออกเดินทางเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วล่ะใช่ไปเถอะยิ่งอยู่ก็ยิ่งทำไม่คิดถึงพารูณขึ้นรีบออกเดินทางกันเถอะนะไปเถอะไปกันเฮ้ยพวกเราก็คงจะต้องขอตัวก่อนเหมือนกันใช่เราทุกคนควรไปจากที่นี่และเก็บพารูณเอาไว้เพียงในความทรงจำใครก็ตามก็ไม่อาจมีอำนาจที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เลยทุกสิ่งเป็นไปตามโชคชะตาทั้งนั้นข้ารู้ว่าเจ้าคงไม่อาจที่จะลืมพารูณไปได้แน่นอนซึ่งพวกเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันมันยากมากที่จะต้องลืมนางให้ได้แต่พวกเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความจริงข้อนั้นกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับนางพารูณได้จากเราไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับมาอีกแล้วล่ะนางจะมาแน่นอนข้ารู้ว่าพารูณต้องกลับมานางไม่มีทางทิ้งข้าไปเสนาบดีพารูณน่ะได้ถูกเผาไปต่อหน้าต่อตาของพวกเราเราต่างก็รู้ดีกันว่านางได้ตายไปแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงคิดว่านางจะกลับมาอย่างนั้นล่ะฮะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยสักนิดอ
ไม่มหาราชต้องเป็นไปได้ข้าเชื่อว่าพารูนจะต้องกลับมาแน่นอนพารูนจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพารูนแล้วพารูนนางอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเหรอนางอยู่ไหนพารูนพารูนอยู่ไหนแล้วลูกชายของข้าอยู่ที่ไหนลูกชายเจ้าอยู่ที่นี่แหละส่วนพารูนนะนางถูกฆ่าตายไปแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้แน่ซ่อนนางไว้ที่ไหนนางอยู่ที่ไหนฮะบอกข้ามานะนางอยู่ไหนอ่ะบอกข้ามาสิเอาพารุนของข้าไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกสิพารุนอยู่ที่ไหนบอกข้ามาบอกสิอ้อขอร้องเจ้าน่ะพรากทุกอย่างไปจากข้าจนหมดแล้วความสุขสันติสามียังไม่พออีกหรือไงฮะคือลูกสาวมาให้กับข้าเถอะนะคือนางมาให้ข้าเถอะได้โปรดเลยได้โปรดขอร้องไม่มีวันเจ้าไม่มีวันที่จะได้พารูนคืนหรอกนะและรู้ไหมว่านางถูกฆ่ายังไงข้าตัดหัวของนางออกมาไม่จริงและข้าจะขังเจ้าเอาไว้ปฐมาวตีคิดว่าพารูนจะสังหารข้าได้งั้นเหรอคิดว่าจะช่วยลูกชายเจ้าได้จริงคิดว่าจะได้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้แต่ฝันนั้นต้องดับลงด้วยน้ำมือของข้าและเจ้าจะต้องกลายเป็นนักโทษของข้าไม่นะไม่มีใครจะมาขวางเจ้าได้ศัตรูทั้งหมดจะหมดสิ้นคือข้ามีบางอย่างอยากพูดมานานแล้วคือว่าถ้าไม่ว่าอะไรคืออย่าเพิ่งโกรธล่ะคือว่าข้าที่จริงแล้วข้าอยากอยากจะข้าอยากเรียนรู้เวทมนต์ได้โปรดละช่วยสอนเวทมนต์ให้กับข้าหน่อยเถอะนะสอนให้ข้าหน่อยได้ไหมได้สิเจ้าอยากเรียนมนต์ไหนกันล่ะข้าอยากเรียนเวทมนต์ที่จะเสกปฐมวตีให้กลายร่างเป็นสัตว์ต่างๆที่เจ้าต้องการได้เข้าท่าใช่แล้วบอกสิสุเรนทราข้าควรจะเสกนางเป็นอะไรดีเนาะไม่ใช่เจ้าข้าตั้งหากล่ะข้าอยากจะเสกปฐมาวตีให้กลายร่างเป็นนกแก้วไม่อย่าทำข้าเลย
ข้าจะทำข้าจะทำตกลงเอาตามนั้นต้องสนุกแน่ไม่ข้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ร่างของนางถูกเผากลายเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วมันไม่มีทางที่พารุณจะกลับมาได้หรอกนะไม่มีทางเลยมันเป็นไปไม่ได้ราณีปฐมาวตีก็ถูกราณีปีศาจจับไปพร้อมกับลูกชายอีก3คนราชามหเหนตราก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วเหมือนว่าพวกเราคงจะหมดหวังกันแล้วล่ะและตอนนี้สุริยะนาคาก็คงจะต้องถูกกลืนกินด้วยความชั่วร้ายและด้วยความมืดมนแล้วตอนนี้โทสวรรค์ทำไมถึงได้ทำกับเราเช่นนี้นะทำไมกันนะอย่าได้ท้อใจกันไปเลยนะหากว่าเจ้าอ่อนแอเช่นนี้เนี่ยแล้วจะดูแลคนอื่นได้ยังไงกันเล่าจริงไหมความหวังยังคงมีอยู่สุริยะนาคาต้องรอดพ้นจากราณีปีศาจแน่พารุณต้องกลับมาอย่างแน่นอนข้าจะไม่เสี่ยงกับอะไรอีกข้าเจออันตรายมามากพอแล้วปฐมาวตีและลูกจะต้องอยู่ในสายตาของข้าตลอดเวลาข้าเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องของนกตัวนี้ล่ะจะทำยังไงกับมันนี่น่ะเหรอนกแก้วปฐมาวตีก็ต้องอยู่ที่นี่กับพวกลูกๆของนางพูดคุยใช้เวลากับลูกๆของนางไม่คือข้าหมายถึงเจ้าอนุญาตข้าจะเอานกตัวนี้
ไปปล่อยเอาไว้ในป่าทึบน่ะได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่สุเรนทราข้าจะสร้างคุกที่ซับซ้อนที่สุดไว้ขังพวกมันในดินแดนแสนห่างไกลที่ใครก็มิอาจมาหาเจอได้แต่มาริกาข้าไม่เข้าใจอยู่ดีศัตรูของเจ้าพารูนถูกสังเวยไปแล้วนี่และนางหาพี่ชายเจอแค่3คนส่วนที่เหลือก็มีแค่นางที่จะหาเจอได้แต่ว่าพารูนก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกเล่าข้าไม่เชื่อใจใครรวมทั้งเจ้าอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะข้าไม่เชื่อใจมนุษย์สุเรนทราแต่ข้าชอบกินมนุษย์นะใช่เนื้อมนุษย์และเลือดอร่อยมากเลยนี่เจ้าพูดอะไรข้าฉลาดมากนะมากกว่าพวกมนุษย์หรือว่าเจ้าจะบอกว่าเจ้านั้นฉลาดกว่าข้าเลยไม่เด็ดขาดเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะก เจ้าจะต้องตายแบบพารูนข้าจะตัดหัวของเจ้าจะมาไว้ให้ดีล่ะแม้แต่ตันตรมาตาข้าก็ยังไม่ไว้ชีวิตนะเจ้าทำอะไรนางน่ะข้าฆ่านางใช่นางตายไปแล้วล่ะจริงเหรอเนี่ยเจ้าคงรู้ว่าข้าทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ข้าต้องการก็แล้วแต่เจ้านะพึ่งน้อยเพื่อนข้าช่วยนำทางข้าไปที่วังจะได้ไหมข้าไม่รู้ว่าจะไปยังไงฟ้าก็เริ่มมืดแล้วด้วยในตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนจะช่วยพาข้าไปที่วังด้วยเถิดข้าขอร้องพึ่งเพื่อนยากพวกเจ้าจำข้าไม่ได้อย่างนั้นน่ะเหร
นี่ข้าเองพารูนไงล่ะจำได้ไหมทำไมไม่ตอบล่ะโปรดนำทางข้าไปที่วังด้วยได้ยินข้าไหมทำยังไงดีล่ะแล้วข้าจะไปถึงวังได้ยังไงกัน